สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องชาวเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยทุกท่านครับวันนี้ก็เช่นเคยครับตรงกับวันพุธของทุกพุธที่นปช.แดงทั้งแผ่นดินจะมาชี้แจงแถลงข่าวให้กับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องคนไทยทั้งประเทศได้รับรู้ข่าวสารการเคลื่อนไหวของนปช.แดงทั้งแผ่นดินว่าเราได้ทำอะไรกันไปบ้างในขณะนี้เป็นช่วงการเลือกตั้งการหาเสียงเพราะฉะนั้นการใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงย่อมมีตลอดเวลากับพรรคการเมืองที่เขาไม่ค่อยถูกกับคนเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงต่อต้านคนเสื้อแดงขัดขวางคนเสื้อแดงทำไม่ดีไม่ร้ายคนเสื้อแดงจะก่อความวุ่นวายต่างๆนานานั่นเป็นการใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงทั้งทิ้นผมถึงขอยืนยันว่าให้พรรคการเมืองพรรคนั้นนะครับไปตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาหัวตัวเองบ้างว่าเหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมานั้นมันเกิดขึ้นจากคนเสื้อแดงหรือไม่มันเกิดขึ้นจากพรรคของคุณนั่นแหละครับล้มรัฐบาลทักษิณชินวัตรแล้วหลังจากนั้นรัฐบาลทักษิณชินวัตรยุบสภาให้มีการเลือกตั้งมีพระราชกิจจริยาให้มีการเลือกตั้งวันที่2เมษายนพรรคของท่านก็บอยคอตการเลือกตั้งสุดท้ายก็มีการปฏิวัติรัฐประหารเพราะมาจากพวกท่านใช่ไหมครับเมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหารย้ำอีกครั้งหนึ่งคณะปฏิวัติก็บอกว่ามีแผนบันได4ขั้นสุดท้ายแต่มีการเลือกตั้งวันที่23ธันวาคมปี50พวกท่านก็แพ้การเลือกตั้งคุณสมัครได้เป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายก็ต้องไปจากกระทะนี่ฮะเสร็จแล้วก็มีคุณสมชายมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็มีการยุบพรรคคุณสมชายก็ต้องไปอีกก็มาจากแผนบันได4ขั้นทั้งสิ้นแล้วนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างที่ทุกคนได้รู้ได้เห็นว่าคุณน่ะเป็นนายกรัฐมนตรีในสภาก็จริงแต่คุณไปตกลงตั้งรัฐบาลกันในค่ายทหารนั่นคือความจริงมาจากแผนบันได4ขั้นนี่ไงล่ะครับผมถึงบอกว่าท่านน่ะไปตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเอาตัวเองว่าเหตุการณ์บ้านเมืองความวุ่นวายมาจากตรงไหนมันมาจากตรงนั้นต่างหากมาจากกลุ่มของท่านใช่ไหมครับที่นายสนธิลิ้มทองคุณบอกว่ากลุ่มพรรคประชาธิปัตย์ขนคนให้พันธมิตรล้มทักษิณชินวัตรนั่นเป็นความวุ่นวายที่ผ่านมาแล้วเหตุการณ์การขับไล่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสมชายก็โดนเฟี้ยงมาแล้วก็ไม่ใช่พวกท่านเหรอครับที่สนับสนุนอยู่ยึดทำเนียบรัฐบาลก็พวกท่านก็เข้าไปสนับสนุนอยู่ในทำเนียบรัฐบาลแล้วนี่เลยครับคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงมาแก้ไขปัญหาเห็นว่าบ้านเมืองมันไม่ปกติเห็นว่าบ้านเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยเห็นว่ารัฐบาลมันหมกเม็ดปล้นกันกลางแดดไปจัดตั้งกันรัฐบาลในค่ายทหารและได้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นนายกคนเสื้อแดงจึงมาต่อต้านบอกให้นายอภิสิทธิ์ยุบสภาตั้งนานแล้วและทำไมคุณถึงมายุบสภาพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเขาต้องการรัฐบาลที่เป็นของประชาชนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในเมื่อประชาชนเขารู้ว่าคุณไม่สง่างามในการเป็นนายกรัฐมนตรีคุณก็สมควรคืนอำนาจให้กับประชาชนตั้งนานแล้วไม่น่าจะมามีการเข็นฆ่าถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่สั่งการโดยตรงอะแต่การบริหารงานของคุณนี่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารการกระชับพื้นที่การขอพื้นที่คืนของคุณเนี่ยมันทำให้มีการตายเพราะฉะนั้นคุณน่ะแหละต้องรับผิดชอบรัฐบาลที่ผ่านมาต้องรับผิดชอบแล้วการที่คุณลงไปหาเสียงต่างๆนานาน่ะคนเสื้อแดงผมบอกได้เลยครับเรามีกฎระเบียบเรามีมารยาทเรารู้ว่าการเมืองวันนี้เราต้องการให้ยุบสภาเพื่อไปเลือกตั้งเราไม่ได้ไปขัดขวางเลยแต่ดูสิครับในขณะที่คนที่เขาเชียร์พรรคคุณน่ะเขาไปหอมคุณก็ไปชูป้ายคุณยังทำได้และไอ้คนที่ไม่ชอบคุณแค่ไปบอกว่าไอ้ดีแต่พูดทำไมถึงทำไม่ได้พรรคอื่นไปก็ไม่เห็นมีนะครับบางพรรคเดินไปพรรคเบอร์20ก็ไปชูเบอร์3ก็มีพรรคเบอร์50ก็ไปเบอร์ชูเบอร์30ก็มีก็ไม่เห็นแปลกนะครับแต่พอพรรคประชาธิปัตย์ไปหาเสียงเขาชูแค่เบอร์นิดๆหน่อยๆก็ว่าเขาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะครับผมถึงขอขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงทั้งประเทศที่พวกท่านไม่ใช้ความรุนแรงที่พวกท่านไม่สกัดพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดในขณะในขณะที่เขาลงไปหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ผมถือว่าท่านไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่นี่คือใกล้จะถึงการเลือกตั้งแล้วครับวันที่3นี้อดทนกันหน่อยนะครับพี่น้องชาวเสื้อแดงทั้งประเทศประคับประคองให้ไปถึงวันนั้นให้ได้นี่สิ่งแรกที่ผมจะต้องขอบคุณพี่น้องชาวเสื้อแดงว่าเราอย่าไปสกัดกั้น
รรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดนะครับจนกระทั่งผิดกฎหมายทำให้เขาว่าร้ายคนเสื้อแดงได้นี่คือประการที่หนึ่งที่ผมมาขอร้องคนเสื้อแดงและขอขอบคุณที่ได้ดำเนินการด้วยดีในขณะที่มีการที่จะอยู่ในพระราชกิจการที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่3นี้ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆและอย่าได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับอย่าให้เขามาว่าเราได้ว่าคนเสื้อแดงไม่มีมารยาทคนเสื้อแดงชอบก่อความวุ่นวายขัดขัดขวางต่างๆนานานะครับที่ผ่านมาแล้วพี่น้องชาวเสื้อแดงทำดีที่สุดแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่คือประการที่1ประการที่2จะเห็นว่าประธานกกต.นายอภิชาติสุขคานนท์วันก่อนได้ออกรายการ3มิติได้บอกกันเลยครับจะเป็นการข่มขู่หรือไม่ผมไม่แน่ใจแต่ได้บอกผ่านสื่อว่าในขณะนี้มีการร้องเรียนมากมายพร้อมที่จะให้ใบแดงมากมายได้ทันทีผมถึงว่าท่านจะเพี้ยงหินถามทางหรือไม่ก็แล้วแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมผมยังจำความที่คุณสวัสดิ์โชติพานิชอดีตกกต.ท่านได้บอกไว้ท่านว่าจะสกัดคนชั่วไม่ให้เข้าสภานี่แหละครับเป็นสิ่งที่ดีกกต.ต้องไม่ชั่วเสียเองนะครับถึงจะสกัดผ่านคนชั่วได้กกต.ต้องเป็นคนดีถึงจะสกัดคนชั่วได้แต่ถ้าเอาคนชั่วมาสกัดคนชั่วไม่ให้เข้าสภามันก็ไม่ได้คนดีอยู่ดีต้องคนดีสกัดคนชั่วไม่ให้เข้าสภานี่คือสิ่งที่ดีที่คนเสื้อแดงต้องการครับไม่ว่าจะเป็นพรรคใดแต่นั่นหมายความว่ากกต.จะต้องเป็นคนดีเสียเองจะต้องมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเสียเองนี่คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นสายข่าวรายงานว่าเที่ยวนี้จะมีการแจกใบแดงกันอย่างมโหฬารขอให้ท่านทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเถอะครับคนเสื้อแดงรับได้แต่ถ้าท่านทำด้วยความโน้มเอียงทำด้วยความลำเอียงคนเสื้อแดงเราก็รับไม่ได้อยู่ดีแหละครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องเฝ้าระวังในสิ่งนี้ให้ดีนะครับนี่คือประเด็นที่2ที่ทางกกต.เขาจะจัดให้ส่วนประเด็นที่3วันที่19เป็นวันรำลึกของพี่น้องเราที่ได้สูญเสียไปนะครับครบรอบ1ปีกับ2เดือนใช่ไหมครับอาจารย์ธิดาผมก็จำปีจำเดือนไม่ได้เพราะเดินสายพบปะพี่น้องตลอดเวลาวันนี้เราเห็นว่าจะใกล้วันเลือกตั้งไม่ต้องการให้บ้านเมืองใครจะมาสร้างสถานการณ์ได้เราถึงขอแค่ทำบุญช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนะครับตักบาตรทำบุญนะครับขอให้พี่น้องเข้าใจด้วยนะฮะเช้าเวลา8โมงเช้าเราไปรวมกันไว้นะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับถ้าพี่น้องไปได้ก็ไปกันนะครับเราคิดว่าคนมาประมาณก็สักประมาณสัก 10,000 คนวันนั้นครับพี่น้องคนใดที่เตรียมข้าวสารอาหารแห้งเพื่อที่จะตักบาตรในวันนั้นก็เตรียมมาได้ส่วนทางนปช.แดงทั้งแผ่นดินเนี่ยครับจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งบางอย่างไว้สำหรับพระสงฆ์ทั้งหมด 1,000 รูปนะครับในวันนั้น999รูปครับโทษครับ999รูปส่วนพี่น้องชาวเสื้อแดงที่จะเตรียมมาก็ไม่มีปัญหานะฮะสำหรับวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับเราไปร่วมกันทำบุญและก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพี่น้องเราที่เสียชีวิตไปนะตั้งแต่วันที่10เมษายนจนกระทั่งถึง19พฤษภาคมปี53นี่คือรายละเอียดที่ผมจะมาบอกกับพี่น้องในช่วงต้นส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการจับโกงการมีประชุมศูนย์ปฏิบัติเชิงปฏิบัติการของการตรวจสอบการโกงการเลือกตั้งเดี๋ยวให้อาจารย์ธิดาเป็นคนว่านะครับช่วงนี้ก็พบกับอาจารย์ธิดาครับขอบคุณค่ะต้องขอบคุณพี่น้องทางบ้านที่รออยู่หน้าจอและที่มาที่นี่ซึ่งมากันทุกวันพุธเพื่อเป็นเพื่อนเราและมาร่วมรับฟังแถลงข่าวด้วยกันทั้งหมดนะฮะแล้วก็ขอร้องว่า ในทุกวันพุธถ้าเป็นไปได้ขอให้พี่น้องประชาชนและคนเสื้อแดงร่วมกันฟังคำแถลงข่าวด้วยกันเหตุผลเพราะว่านี่เป็นช่องทางในการที่เราจะสื่อสารถึงประชาชนผ่านสื่อมวลชนหลักและผ่านสื่อบางสื่อที่พี่น้องเฝ้ามองดูอยู่นะคะและเนื่องจากพี่น้องเสื้อแดงของเรามีจำนวนนับล้านนะคะดังนั้นการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนอกจากจะผ่านทางงานท
ทางหัวหน้ากลุ่มเรายังต้องผ่านทางสื่อเช่นนี้นะคะเพราะว่าเป็นวิธีเดียวที่จะสื่อไปถึงพี่น้องนับล้านคนโดยเร็วที่สุดนะคะจึงขอขอบคุณที่มาร่วมรับฟังนะคะสำหรับ ตปช.คนเสื้อแดงในสถานการณ์การเลือกตั้งพี่น้องคงจะเห็นฉากอยู่ข้างหลังนะคะว่าเราเตรียมเปิดศูนย์นะฮะตรวจสอบการเลือกตั้งเต็มรูปแบบภายใน3วันนี้แน่นอนค่ะแล้วการเปิดศูนย์ที่นี่คือการเตรียมพร้อมงานรองรับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเราทำงานกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้จากเสียงของรักษาการประธานนปช.ที่แหบแห้งนะคะเพราะว่าดังที่ได้กล่าวแล้วว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจต่อเนื่องเราได้สูญเสียคนเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีคนมากล่าวอ้างซึ่งเราจะพูดทีหลังว่าเราต้องการเติมศพคนเราจึงไม่เลิกการชุมนุมเดี๋ยวเราจะพูดทีหลังแต่ฝากไว้นิดเดียวว่าศพนั้นเกิดจากการฆ่าและการยิงถ้าไม่มีคนยิงไม่มีคนฆ่าศพก็ไม่สามารถถูกเติมได้ค่ะเอาเป็นว่าในสถานการณ์นี้เป็นการต่อสู้ต่อเนื่องแต่ว่าสถานที่ต่อสู้เราไม่ใช่ราชประสงค์หรือราชดำเนินแต่สถานที่การต่อสู้เรามีทุกหนทุกแห่งในประเทศไทยคือสถานการณ์การเลือกตั้งแต่ว่าครั้งนี้ประชาชนไทยต้องร่วมใจกันทั้งประเทศสำหรับเราได้ก้าวย่างไปแล้วนะคะก็คือเราได้ไปทำการอบรมนะฮะแล้วก็เตรียมเพื่อที่จะทำให้นปช.ที่ตรวจสอบการเลือกตั้งได้จริงเกิดขึ้นจริงไม่ใช่คำพูดลอยๆเราไปภาคอีสานมาแล้ว2พื้นที่เราได้ประชุมแกนนำมาแล้วในภาคอีสาน19จังหวัดยกเว้นโคราช1จังหวัดและ19จังหวัดนี้แกนนำได้มากันครับข้างและรับภาระหน้าที่ประการแรกคือการจัดตั้งนปช.จังหวัดที่ประกบกับกกต.จังหวัดหรือบางสื่อเรียกว่ากกต.แดงจังหวัดค่ะกกต.แดงจังหวัดหรือนปช.จังหวัดในภาคอีสานมีตัวเลขเรียบร้อยแล้วภายใน3วันก็จะมีนปช.เขตหรือประกบกับกกต.เขตนะคะใน3วันเนี่ยเขตเลือกตั้งทุกเขตจะต้องมีคณะกรรมการประจำเขตของนปช.แดงทั้งแผ่นดินและนปช.เขตก็แต่ละคนก็จะไปสำรวจหน่วยที่ขึ้นต่อเขตเช่นเขตนั้นมี100หน่วยกกต.เขต10ท่านก็จะรับผิดชอบคนละ10หน่วยในแต่ละหน่วยในต่างจังหวัดก็คือ1หมู่บ้านดังนั้น1หมู่บ้านเราจะหาคนเสื้อแดงมาตรวจสอบการเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเป็นเรื่องที่ไม่เกินความเป็นจริงใช่ไหมคะดังนั้น 90,000 หน่วยทั่วประเทศเราก็จะมีคนเสื้อแดงและอาสาสมัครอื่นๆเยาวชนสามารถมาร่วมและตรวจสอบการเลือกตั้ง 90,000 หน่วยทั่วประเทศโดยที่เขตจะเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างหน่วยกับส่วนกลางที่นี่เราจะเซตที่นี่นะคะเซตศูนย์ที่นี่รายงานความผิดปกติทั้งหมดหลักใหญ่ๆก็คือประชาชนและคนเสื้อแดงอยู่ที่ไหนก็จับโกง
และรายงานผลการเลือกตั้งทั้งที่ปกติและผิดปกติในทุกจุดเลยค่ะและเราปฏิทินเราที่เหลือนะคะจากนี้เนี่ยเราไปภาคเหนือพรุ่งนี้เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เชียงใหม่ก็หมายถึงว่าเป็นภาคเหนือตอนบนเราจะประชุมที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิดนะคะแล้วก็จังหวัดที่เข้าร่วมมีเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาน่านแพร่ลำปางลำพูนและผู้ประสานงานก็คือคุณวรวุฒิวิชัยดิษฐ์และคุณยศวริศชูกล่อมค่ะคือขณะนี้ต้องแจ้งว่าเนื่องจากผู้ประสานงานเดิมเนี่ยหลายท่านต้องไปทำภารกิจอื่นทั่วประเทศเราปรับใหม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องในต่างจังหวัดขอได้ประสานงานกับคนใหม่เพราะว่าคนเก่าต้องไปทำงานอย่างอื่นนะคะอันนี้เป็นที่สรุปร่วมกันนะคะหมายความว่าปัญหาต่างๆรายงานผ่านผู้ประสานงานใหม่เพราะว่างานเราเป็นงานส่วนรวมไม่ใช่งานส่วนตัวดังนั้นไม่มีการมอบงานผ่านญาติผู้ใกล้ชิดเมื่อผู้ประสานงานเดิมมีภารกิจก็ต้องส่งมอบงานให้ผู้ประสานงานใหม่นะคะต่อไปวันที่17มิถุนาก็เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลกที่โรงแรมอมรินทร์ลากูลนะคะผู้ประสานงานก็เป็นคนเดิมนะคะต่อไปวันที่18ก็เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดที่ภาคเหนือล่างก็มีอุตรดิตถ์ตากนครสวรรค์กำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและภาคกลางนะคะภาคกลางที่โรงแรมวรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดอยุธยาวันที่18มิถุนายนนะคะผู้ประสานงานคือคุณมนตรีและคุณไพจิตอักษรณรงค์19ปฏิทินดังที่คุณวรวุฒิได้บอกแล้วนะคะวันที่20ก็เป็นการประชุมตะวันตกออกค่ะตะวันออกก็มีมาจากชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราผู้ประสานงานคือคุณอารีไกนราและคุณยศวริศชูกล่อมค่ะ21นะก็คือเป็นการประชุมแกนนำภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรีนะคะโรงแรมเคนแกรนหน้าตลาดศรีเมืองมีผู้ปฏิบัติงานมาจากราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามสมุทรสาครผู้ประสานงานท่านรองประธานสมหวังอัศราศีค่ะจากนั้น22ก็เป็นวันพุธหน้าเรามาพบกันที่นี่แถลงข่าวที่นี่เวลาบ่ายโมเช่นเดิมจากนั้นวันที่23เราประชุมภาคใต้ที่รีสอร์ทเขาพรายดำอำเภอสีชนผู้ประสานงานของภาคใต้14จังหวัดคือคุณอารีไกนรากับวรวุฒิวิชัยเดชาจากนั้นวันที่24เราจะประชุมแกนนำกรุงเทพปริมณฑลอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งแกนนำในส่วนอื่นๆที่ต้องการทราบน่าจะเป็นการใช้ห้องประชุมที่นี่ค่ะนะคะวันที่24ผู้ประสานงานก็มีทีมทำงานของของอาจารย์ธิดานะมีคุณสุนันทาเป็นหัวหน้าคณะนอกจากนั้นก็มีคุณวรวุฒิวิชัยดิษฐ์และคุณไพจิตอักษรณรงค์รวมทั้งยศวริศชูกล่อมด้วยนะคะกรุงเทพมันเป็นเขตใหญ่ต้องทำงานเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นจึงที่พูดเนี่ย
อันนี้เป็นตารางการอบรมแต่ว่าภารกิจสำคัญที่เราจะทำวันที่26คือการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตมีคนใช้สิทธิ์2ล้านประมาณ2ล้าน6แสนคน2ล้าน6แสนคนนี้2ล้านเศษเป็นตัวเลขเดิมนะคะเป็นตัวเลขเดิมที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี50ตั้งแต่ปี50นะคะดังนั้นหน้าที่เราคือเราจะจับให้ได้ว่าผู้มาใช้สิทธิ์จริงตรงกับจำนวนของที่กกต.แจ้งหรือเปล่าเหตุผลเพราะว่าตัวเลข2ล้านเศษน่าสงสัยเป็นอันมากพี่น้องขอให้ไปรอดูกรุงเทพเนี่ยที่ที่น่าผิดปกตินะคะที่ที่ผิดปกติก็จะมีที่โรงเรียนบางกะปิเป็นต้นซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากนะคะมีผู้มาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากประมาณแสนกว่าคนแสนกว่าคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้ในกรุงเทพคงจะหยิบปิดอันแรกนี่เป็นในแต่ละจังหวัดกรุงเทพมหานครคนใช้สิทธิ์ล่วงหน้านอกเขตล้านกว่าคนล้านกว่าคนดังนั้นเราต้องขอแรงพี่น้องว่าเราจะระดมเพื่อจะดูซิว่าคนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกรุงเทพมันล้านกว่าคนหรือแสนกว่าคนค่ะเพราะเราจะไปนับด้วยกันเราจะไปนับด้วยกันปทุมธานีแสนกว่าคนนะฮะทีนี้เมื่อกี้อยู่ที่ไหนแล้วกรุงเทพกรุงเทพเอาละค่ะกรุงเทพนะคะบริเวณโรงเรียนบ้านบางกะปิและโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิตัวเลขลงทะเบียนคือ 104,016 คนดูซิว่าคน 100,000 จะไปถมที่โรงเรียนบ้านบางกะปิไหวหรือไม่ไหวดังนั้นจึงต้องระดมพี่น้องว่าในการวันที่26เลือกตั้งล่วงหน้าขอให้คนใกล้เคียงบริเวณบ้านบางกะปิโรงเรียนบางกะปิไปพบกับแกนนำที่นั่นเราจะนับว่าได้แสนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้มีในคนไทย.com นะคะและอย่างนนทบุรีที่ปากเกร็ดเมืองทองก็มีแสนกว่าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะที่ปทุมธานีนนทบุรี 81,000 คนนะฮะนครปฐม 40,000 ชลบุรี 200,000 นี่ยกตัวอย่างนะคะสมุทรสาคร 160,000 พระนครศรีอยุธยา 80,000 ภูเก็ต 40,000 ระยอง 80,000 กว่าสมุทรปราการ 200,000 กว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่เป็นไรสมมติว่าตัวเลขนั้นจริงเราก็จะไปนับกันนะคะเพราะฉะนั้นขอสื่อสารไปยังพี่น้องคนเสื้อแดงและนปช.จังหวัดหรือที่เรียกว่ากกต.แดงทุกจังหวัดทุกเขตให้เตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่26ให้ท่านเปิดดูว่าแต่ละจังหวัดของท่านมีเลือกตั้งล่วงหน้าที่ไหนนอกจากเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วเลือกตั้งในเขตด้วยท่านต้องทำภาระหน้าที่ในวันที่26ท
ั้งที่เลือกตั้งล่วงหน้าในนอกเขตและเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและจัดคนให้เหมาะสมกับตัวเลขแต่ละพื้นที่เราจะปฏิบัติการด้วยเกียรติยศในวันที่26ให้ได้รับชัยชนะคือประชาชนตรวจสอบการทุจริตให้ได้ค่ะในวันที่26เพราะนั้นวันที่26เราจะไปทำงานด้วยกันและนี่คือภาระหน้าที่ของการต่อสู้ไม่ใช่อาสาสมัครของพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่นี่คือการต่อสู้ของประชาชนนะคะจากนั้นจากวันที่26แต่ละเขตก็จะต้องดูว่าในเขตเนี่ยเขาเอากล่องไปไว้ที่ไหนถ้ากล่องที่เอาไปไว้อยู่ในที่ที่ไม่น่าไว้ใจเลยต้องจัดเวรยามเฝ้า24ชั่วโมงจากวันที่26ถึงวันที่3กรกฎาคมเลยค่ะ7วันนะสำหรับกกต.เราได้เรียกร้องหลายอย่างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบสนองเราเอาเฉพาะประเด็นการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะเราจะทำจดหมายเปิดผนึกไปถึงกกต.แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องการให้บอกก็คือกกต.ต้องทำความโปร่งใสทุกขั้นตอนและแจ้งให้ประชาชนทราบให้หมดเพราะประชาชนคือนายของท่านที่แท้จริงท่านเป็นกรรมการอิสระท่านอาจจะคิดว่าไม่มีนายแต่นายของท่านจริงๆคือประชาชนนั่นเองดังนั้นกกต.ต้องแจ้งให้ทราบถึงว่าผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าต้องแจกแจงว่าเช่นในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าล้านกว่าคนต้องบอกมาเลยว่าภูมิลำเนาเดิมของคนเหล่านี้อยู่ในจังหวัดใดบ้างเช่นศรีสะเกษ 10,000 ชัยภูมิ 50,000 บุรีรัมย์เอามากหน่อยนะ 300,000 อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าต้องแจกให้หมดต้องแจกแจงให้หมดแล้วเราจะไปเช็คที่บุรีรัมย์ว่ามันตรงกับ 300,000 ที่กกต.แจ้งไว้ในกรุงเทพหรือเปล่าในอดีตไม่เคยมีการแจกแจงแต่วันนี้เราขอร้องท่านว่าขอให้กกต.แจกแจงว่าภูมิลำเนาเดิมของผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอยู่ที่ไหนบ้างไม่ใช่อย่างที่เราเพิ่งได้รับรายงานว่ามีคนในจังหวัดมหาสารคามเพิ่งไปพบว่าชื่อตัวเองหลายร้อยคนปรากฏว่าไปแจ้งลงทะเบียนว่าจะไปใช้สิทธิ์ลงทะเบียนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีดังนั้นสื่อสารไปยังพี่น้องเสื้อแดงและประชาชนทุกพื้นที่ว่าให้ไปตรวจสอบสิทธิของท่านทั้งหลายว่ามีผู้ปล้นสิทธิ์ไปอย่างไรเพราะว่าการไปตรวจล่วงหน้าจึงจะรู้ว่าตัวเองหมดสิทธิ์เพราะมีคนไปแจ้งไว้ว่าคนเหล่านี้ไปแจ้งใช้สิทธิ์ล่วงหน้าที่อื่นนั้นจึงเรียกร้องกกต.ให้แจ้งภูมิลำเนาเดิมของผู้มาลงทะเบียนล่วงหน้าณจังหวัดที่ลงทะเบียนและจังหวัดปลายทางเช่นที่บุรีรัมย์ถ้าหากบอกว่าคนบุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์ก็ต้องแจ้งว่ามาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากรุงเทพ 300,000 คนลงทะเบียนสมุทรปราการ 30,000 คนเช่นนี้เป็นต้นอย่าบอกว่าทำไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องยากเป็นการแยกประเภทกลุ่มเพราะถ้ามิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถส่งจดหมายตามพื้นที่ได้นะคะจากนั้นปัญหาของกกต.ก็คือการขนส่งที่ไปรษณีย์เราเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งว่าท่านต้องทำความโปร่งใสโดยไปรษณีย์ก็ต้องทำความโปร่งใสก
กกต.ก็ต้องทำความโปร่งใสไม่ใช่บอกว่าตอบไม่ได้ว่ามันไปทางไหนเท่าไหร่นะคะต้องแจ้งให้ได้ไปรษณีย์ทุกที่ว่าได้รับบัตรมาจำนวนเท่าไหร่และรับมาจากที่ไหนเท่าไหร่และส่งไปจังหวัดไหนเท่าไหร่และกกต.ก็ต้องประกาศด้วยเพื่อให้คนเสื้อแดงนปช.แดงทั้งแผ่นดินสามารถตรวจสอบได้ว่าบัตรที่มาเช่นบอกว่าบุรีรัมย์แจ้งไว้ที่กรุงเทพ 300,000 แต่พอไปถึงไปรษณีย์มันกลายเป็น 500,000 เป็นต้นเข้าใจใช่ไหมคะพี่น้องนั่นก็คือคุณต้องทำความชัดเจนทั้งที่เขตทั้งที่ไปรษณีย์และก็ทั้งพื้นที่เดิมที่เป็นภูมิลำเนาเพื่อให้เราตรวจสอบได้เพราะเรายังสงสัยอยู่ว่า2ล้านกว่าคนมาได้อย่างไรนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะระบบการคัดแยกเพราะเราทราบมาว่าบางทีไปรษณีย์ทำไม่ทันให้แม่ค้าขายฝรั่งดองกับคนขายไอศกรีมมาช่วยกันแยกบัตรไปรษณีย์ก็มีเราจึงขอให้ทำการแยกที่เขตให้เรียบร้อยและประกาศให้ประชาชนทราบก่อนนะคะเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องคร่าวๆที่เราจะต้องไปกับกกต.นอกจากนั้นเราต้องถามกกต.ว่าสื่อรัฐที่เราเคยไปบอกเขาว่ารายการบางรายการใส่ร้ายป้ายสีประชาชนและพรรคการเมืองอื่นคือสื่อของรัฐเลยช่อง11นะรายการคลายปมหรือรายการทีนิวบัดนี้ยังอยู่แล้วกกต.กับรัฐไทยจะทำอย่างไรถ้าปล่อยให้มีคนข้างเดียวสามารถใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นโดยสื่อของรัฐตลอดเวลาเราจะไปทวงถามเห็นชอบไหมคะประการต่อมาเราได้เบาะแสในปัญหาการโกงการซื้อเสียงป้ายสีแต่เราคิดว่ามันมีหลายเรื่องซึ่งเราคิดว่าเรายังจะไม่เอามาพูดณที่นี้เพราะมิฉะนั้นจะมากเกินไปแต่ขอพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครประชาชนเสื้อสีใดถ้าพบความไม่ชอบมาพากลขอให้บันทึกเป็นภาพบันทึกเป็นภาพการเคลื่อนไหวบันทึกเสียงขอให้ออกมาเป็นคลิปเลยค่ะแล้วส่งมายังศูนย์ของเราตามที่เราได้แจกแผ่นพับประเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยเอาแผ่นพับมาแจกหลังจากที่เราแถลงข่าวแล้วแจกประชาชนที่นี่ทั้งหมดด้วยนะคะที่เราจะโชว์ให้ดูก็คือว่ามันมีผู้ส่งเมมานะคะชี้ให้เห็นความไม่ชอบมาพากลของบัตรเลือกตั้งซึ่งอันนี้ดิฉันไม่รับรองว่าจริงหรือไม่แต่ขอตั้งคำถามผ่านสื่อว่ามันจริงหรือไม่ที่พบว่าบัตรเลือกตั้งมีสภาพเป็นอย่างนี้คือมีพรรคเดียวที่ไม่ระบุสัญลักษณ์ปล่อยให้เป็นช่องว่างจางๆบางๆเป็นหนึ่งว่าต้องการให้ประชาชนไปกาผิดกาถูกเช่นนั้นหรือและมีพรรคเดียวที่เป็นพรรคแรกนัมเบอร์แรกที่ปรากฏอยู่เช่นนี้ถามว่าถ้ามันจริงกกต.จะให้คำตอบกับประชาชนอย่างไรพี่น้องดูทุกพรรคมีสัญลักษณ์พรรคอยู่หน้าเบอร์2มีสัญลักษณ์เบอร์2ทุกเบอร์จนกระทั่งเบอร์สุดท้ายมีสัญลักษณ์พรรคทั้งหมดแต่มีเบอร์แรกเบอร์เดียวที่เว้นสัญลักษณ์พรรคไว้ช่องว่างๆจางๆเป็นตัวเล็กๆมากจางๆนะซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนสับสนคิดว่าช่องนี้เป็นช่องกาหมายเลขก็ได้อันนี้ไม่ใช่ความลำเอียงว่าเราจะเลือกพูดแต่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นซึ่งกกต.ต้องตอบคำถามว่าเหตุใดท่านทำเช่นนี้เหตุใดท่านทำเช่นนี้
แล้วถามว่าบัตรเช่นนี้เนี่ยมันถูกต้องแล้วมันใช้ได้หรือเปล่านะคะพี่น้องสังเกตหมายเลขแรกเป็นช่องว่างจางๆนะซึ่งอาจทำให้คนเข้าใจผิดแทนที่จะกาข้างหลังก็มากาข้างหน้าก็จะกลายเป็นบัตรเสียทันทีนะคะนี่ฝากไปให้กับสื่อเพื่อไปถามกกต.ว่าจริงหรือไม่แล้วถ้าจริงท่านจะตอบประชาชนอย่างไรว่าท่านเป็นกกต.แบบไหนกันแน่คือเราไม่มีอคติกับกกต.แม้ว่ากกต.จำนวนมากจะมาจากคมช.ก็ตามแต่เราก็เชื่อว่าท่านน่าจะมีวิจารณญาณและมีความผิดชอบชั่วดีระดับหนึ่งแต่ว่าทำเช่นนี้เนี่ยท่านต้องตอบคำถามสังคมนะคะหรือท่านอยากจะให้การเลือกตั้งมันปั่นป่วนก็ไม่ทราบนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องยิงคำถามเป็นคำถามด่วนด้วยนะคะคิดว่าสำหรับการเลือกตั้งนะคะก็ในกรณีการเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งนะคะเรายิงคำถามไปเราจะไปพบกกต.ในวันหลังแต่ขอให้ท่านเตรียมตัวตอบประชาชนไม่จำเป็นต้องตอบนปช.ก็ได้แต่ตอบประชาชนมาเลยว่าที่เรายิงคำถามมาเนี่ยท่านจะตอบอย่างไรนะคะทีนี้เพียงแต่จะบอกพี่น้องคนเสื้อแดงว่าขอให้ท่านผนึกกำลังสามัคคีขอให้ความร่วมมือกับนปช.จังหวัดหรือกกต.แดงจังหวัดนั่นแหละร่วมมือกับนปช.เขตซึ่งแบ่งตามเขตเลือกตั้งเช่นกรุงเทพมี50เขตแต่จะยุบเป็น33เขตเลือกตั้งขอให้ท่านร่วมมือแสดงตัวเป็นอาสาสมัครและเราจะเริ่มทำงานเกียรติยศที่สำคัญวันที่26ไปจนถึงวันที่3นี่ฝากพี่น้องนะคะแล้วสำหรับดิฉันสุดท้ายที่สำคัญก็คือต้องการตอบโต้นะท่านนายกเรียนพูดในฐานะท่านรักษาการนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งดิฉันจะตอบยาวโดยการเขียนบทความแต่วันนี้จะตอบเฉพาะบางประเด็นตอบโต้เนื่องจากเมื่อวานนี้ดิฉันยังไม่ได้อ่านสิ่งที่ท่านเขียนใน Facebook ดิฉันเชื่อว่าการที่ท่านออกหาเสียงและท่านได้มีโอกาสสัมผัสประชาชนท่านก็เลยได้สัมผัสกับความรู้สึกประชาชนจนท่านต้องมาเขียนใน Facebook อันนี้นะคะแต่สิ่งที่ท่านเขียนเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันในตัวมีทั้งรับและมีทั้งตอบโต้นะคะดิฉันจะพูดเฉพาะประเด็นสำคัญเท่านั้นประการแรกเลยก็คือว่าท่านย้อนไปว่าชนวนเหตุการณ์ในฐานะในสองแบบชนวนเหตุการณ์ท่านพูดถึงสิ่งที่ท่านถูกกระทําและชนวนเหตุการณ์ไปโยงถึงคุณทักษิณชินวัตรทั้งที่เรื่องพวกนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับการตาย92ศพเลยนะคะเพราะถ้าจะย้อนหลังเช่นนั้นมันก็ต้องย้อนกันให้ถูกต้องนั่นคือต้องย้อนไปจนถึงรัฐประหาร2549และนั่นคือชนวนของเหตุการณ์ความร้าวลึกของสังคมไทยจริงๆไม่ใช่ย้อนไปแค่ตอนที่มีปัญหาพัทยามีปัญหามหาดไทยและมีปัญหาอ้างว่ามามีสาเหตุมาจากคุณทักษิณชินวัตรแพ้คดีแล้วถูกคดีถามว่าเขาพูดเรื่อง92ศพทำไมท่านไปพูดเรื่องอื่นทำไมท่านไม่ตอบให้ตรงคำถามมหาลัยที่ท่านสอนเรียนกันมาจนสูงขนาดนี้เขาสอนให้ตอบไม่ตรงคำถามหรืออย่างไร
ขาพูดเรื่อง92ศพจากวันที่10ถึงวันที่19ท่านไปเลือกพูดเรื่องอื่นเอาล่ะดิฉันจะพูดสั้นๆว่าท่านเจตนาที่จะอ้างเหตุผลตามที่ท่านประสงค์แต่ไม่ตรงกับเรื่องที่ประชาชนถามง่ายๆว่าใครรับผิดชอบการตาย92ศพอย่างไรนะคะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนปช.ก็คือเรียนขออ่านนะนี่ไม่ใช่ใส่ร้ายป้ายสีท่านพูดถึงการเจรจากับนปช.คนเสื้อแดงเราจะพูดสิ่งสำคัญบางประเด็นเท่านั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาท่านพูดว่ามีคนวางแผนการเจรจาไร้ผลเพราะมีคนวางแผนเป็นขั้นตอนที่จะยัดเยียดให้ผมเป็นฆาตกรสั่งฆ่าประชาชนจึงไม่ยอมรับในวิธีการแก้ปัญหาการเมืองด้วยการเมืองอย่างสันตินะฮะอันนี้เนี่ยนี่พูดถึงประเด็นว่ามีคนยัดเยียดให้ท่านเป็นฆาตกรสั่งฆ่าประชาชนไม่มีใครยัดเยียดให้ท่านหรอกค่ะนี่เป็นความคิดเห็นของประชาชนที่ได้ตรวจสอบด้วยตาของเขาเองในฐานะผู้อยู่ในเหตุการณ์และหลักฐานที่เชื่อถือได้ค่ะไม่มีใครสามารถยัดเยียดใครและท่านตอบว่าท่านไม่สามารถแก้ปัญหาการเมืองด้วยวิธีการเมืองเพราะมีคนกล่าวซึ่งท่านก็ต้องยอมรับความจริงแต่ไปโทษเป็นความผิดเกิดขึ้นท่านบอกว่าคนเสื้อแดงและขุนหากแกนนำเสื้อแดงและขุนทักษิณมีจุดประสงค์เพียงแต่ต้องการให้ยุบสภาไม่เกี่ยวกับการล้างความผิดให้คุณทักษิณย่อมไม่มีความตาย91ศพเกิดขึ้นแน่นอนต่อมาคนเหล่านี้เผยท่าแท้ว่าให้รัฐบาลอยู่ครบเทอมไปเลยความหมายคืออะไรความหมายตรงนี้ที่จะแจ้งและให้รัฐบาลนี่พูดถึงในฐานะรัฐบาลนะคะไม่ใช่ในฐานะผู้สมัครเลือกตั้งรับเลือกตั้งนั่นก็คือว่าปัญหาที่อ้างว่าย่อมไม่มีความตาย91ศพเกิดขึ้นแน่นอนความตายเกิดจากมีผู้สังหารถ้าไม่มีผู้สังหารก็ไม่มีคนตายและผู้สังหารมาจากไหนผู้สังหารมาจากไหนอยู่ๆคนไม่ตายหรอกค่ะถ้าไม่มีคนยิงนะฮะเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรพูดเช่นนี้เพราะเหตุผลว่าขอตอบท่านว่าที่ท่านพูดเช่นนี้ที่ท่านพูดเช่นนี้กลับทำให้เป็นหลักฐานยืนยันว่าการตาย91ศพเกิดขึ้นเพราะมีคนไม่พอใจที่การเจรจายังไร้ผลใช่หรือไม่ใช่และการที่มีคนบอกว่าอยู่ครบเทอมไปเลยความหมายคืออะไรความหมายของคนที่บอกว่าอยู่ครบเทอมไปเลยก็คือว่าเขาถือว่าการตาย91คนสำคัญกว่าแน่นอนเขาเรียกร้องให้ยุบสภาแต่การตายของพี่น้อง91คนรวมทั้งกองทัพก็ไม่สมควรตายเพราะฉะนั้นใครที่ทำความผิดจึงต้องรับผิดชอบและถ้าวันนั้นถ้าเพียงแต่รองนายกซึ่งดูแลความมั่นคงเดินไปที่กองปราบหรือโรงพักไปยอมรับว่าไปยอมรับข้อกล่าวหาไปเซ็นยอมรับข้อกล่าวหาที่ญาติผู้ตายได้ไปฟ้องร้องเอาไว้โดยเฉพาะกองปราบทุกอย่างก็จบเพราะนั่นคือข้อต่อรองที่เหลือเพียงประการเดียวเท่านั้นในเวลานั้นก็คือผู้รับผิดชอบต้องเข้ากระบวนการยุติธรรมด้วยคือคุณสุเทพเทือกสุบรรณย้ายพุงไปกองปราบคนเดียวม็อบก็กลับบ้านได้แล้วค่ะระหว่างการทำให้ม็อบจำนวนร่วมแสนกลับบ้านกับมีคนที่ย้ายพุงไปกองปราบคนเดียว
ถามว่าอะไรยากง่ายกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพูดเฉพาะประเด็นสำคัญสำคัญเท่านั้นนะคะความจริงมีหลายประเด็นมากนะท่านใช้คำว่าสงครามเต็มรูปแบบเกิดขึ้นที่สี่แยกคอกวัวหลังจากที่ท่านอ้างว่าก่อน6โมงเย็นไม่มีการสูญเสียแต่ไม่เป็นความจริงมีหลักฐานพยานว่ามีการใช้อาวุธจริงแต่ไม่ตายแต่หลังจากนั้นท่านใช้คำว่าสงครามเต็มรูปแบบเกิดขึ้นแปลว่าท่านตั้งใจมาทำสงครามเต็มรูปแบบกับประชาชนแล้วประชาชนจะเอาอะไรไปสู้ท่านบอกว่าคืนวันนั้นเป็นวันที่รุ่งขึ้นผมไม่อาจหลับตาลงได้แม้แต่นาทีเดียวดิฉันว่านะนับจากวันนั้นไปจนถึงวันที่ท่านตายเนี่ยท่านก็ไม่น่าจะหลับได้ง่ายๆเลยค่ะนะคะเพราะว่าความจริงคือความจริงคนเสื้อแดงมีอาวุธที่เด็ดขาดอยู่ตัวเดียวที่รับประกันชัยชนะของเราอาวุธของเราคือการใช้ความจริงและเราจะใช้ความจริงกับคนที่ไม่ชอบเราหรือเป็นปฏิปักษ์กับเราก็ตามแต่เราขอบอกกับสังคมไทยว่าคนเสื้อแดงจะใช้ความจริงเท่านั้นในการต่อสู้กับท่านแล้วท่านพร้อมที่จะใช้ความจริงสู้กับเราไหมสมรภูมิเราไม่ใช่การสู้รบด้วยรถถังแต่สมรภูมิของเราคือรบด้วยความจริงและความผิดชอบชั่วดีและมันคงจะตัดสินส่วนหนึ่งในวันที่3กรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอจบในช่วงนี้เพียงแค่นี้นะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ร่วมจะมีประเด็นอะไรเสริมบ้างนะคะและมีคำถามจากผู้สื่อข่าวเชิญค่ะอย่ามีคำถามค่ะคือเท่าที่เรียนทราบประการแรกคือเราปฏิเสธว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินไม่มีกองกำลังอาวุธนปช.แดงทั้งแผ่นดินไม่เคยมีกองกำลังชุดดำคุณอริสมันหรือคุณจักรภพเคยร่วมงานอยู่กับนปช.แต่บัดนี้เขาไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้และนั่นคือความจริงเพราะฉะนั้นการสื่อสารของเขาจึงเป็นอิสระซึ่งอาจจะเป็นได้ว่าการสื่อสารนอกพื้นที่อาจจะมีข้อมูลที่ต่างฝ่ายอาจจะต่างถูกบิดเบือนก็ได้เราจึงไม่สามารถที่จะไปรับผิดชอบกับเรื่องที่เราไม่รู้นะคะแต่เรายอมรับว่าเมื่อก่อนเขาเคยร่วมงานกันอยู่กับเราแต่เราปฏิเสธไม่มีกองกำลังอาวุธไม่มีกองกำลังชุดดำไม่มีแน่นอนมีแต่มือตบค่ะผมขอเสริมนิดหนึ่งครับเรื่องประเด็นกองกำลังติดอาวุธและคนชายชุดดำเนี่ยผมได้เอาน้องชายนักศึกษาคุณกฤษณะท่านชัยพงษ์เนี่ยมาแถลงข่าวที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วว่าชายชุดดำนั้นเนี่ยในขณะที่น้องชายลงจากเวทีวันที่16พฤษภาคมปี53เขาได้เดินกลับบ้านและไปเจอด่านทหารสุดท้ายก็มีทหารกักไว้ขู่เข็นกันนานแล้วทหารกลุ่มนั้นแหละครับไปเรียกชายชุดดำซึ่งเป็นพวกของทหารเนี่ยมาขู่เข็นน้องคนนั้นน้องนักศึกษาแล้วสังเกตง่ายๆนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะบอกตลอดเวลาหลังจากมีการสลายการชุมนุมและมีทหารและพี่น้องประชาชนตายร่วม21ศพในวันที่10เมษายนปี53หลังจากวันที่10แล้วเนี่ยนายอภิสิทธิ์จะบอกว่ามีชายชุดดำและกองกำลังติดอาวุธดูสิครับหลังจากวันนั้นแล้วมีทหารตายสักคนไม่ท่าคนเสื้อแดงมีกองกำลังติดอาวุธจริงและชายชุดดำนั้นเป็นคนเสื้อแดงจริงจะต้องมีทหารตายกันบ้างแล้ว
แต่หลังจากวันนั้นมานี่นะทหารไม่มีตายเลยมีแต่ประชาชนมือเปล่าๆนะครับที่ตายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเผาเชนทันเวอร์ที่มีชายชุดดำไปเผามีท็อปบูธต่างๆก็ให้รู้ด้วยว่านั่นคือการสร้างสถานการณ์ของรัฐบาลที่ผ่านมานี่แหละครับที่ทำกับพี่น้องประชาชนและใส่ร้ายป้ายสีเพราะฉะนั้นขอยืนยันในที่นี้นะครับที่พรรคการเมืองเก่าแก่พยายามใส่ร้ายป้ายสีว่าคนเสื้อแดงมีกองกำลังติดอาวุธเป็นชายชุดดำนั้นบอกพวกท่านนะคือชายชุดดำเป็นพวกกับพวกท่านไม่ใช่พวกผมเราคนเสื้อแดงต่อสู้ด้วยมือเปล่าๆนะครับเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นให้เข้าใจด้วยนะครับนี่คือความจริงครับสวัสดีครับมีอะไรอีกไหมครับโอเคนะครับถ้าไม่มีก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนครับ